กับอีกหนึ่งพื้นที่นะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างเราเนี่ยก็มีกิจกรรมผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปในหลายจังหวัดเพื่อที่จะติดตามโครงการในกิจกรรมต่างๆนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างค่ะที่ว่าการอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตที่1และ17ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีนายนวพลนวกุลพันธ์นายอำเภอบ้านตากนายศบเกษมเหงี่ยมงามรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากนั้นในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากลงพื้นที่สอดส่องโครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตากภายใต้การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงบ้านวังไม้ซ่านหมู่ที่9ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดปีงบประมาณพุทธศักราช2565งบประมาณ17ล้านบาทโดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำนึงความคุ้มค่ามีความปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยในอำเภอเมืองตากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตากผู้แทนสำนักงานจังหวัดตากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสำรวจความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัตถ์วินัยโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแม่ระกาหมู่ที่2ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากงบประมาณ 2,590,000 บาทเนื่องจากสะพานเดิมที่ชาวบ้านใช้สัญจรชำรุดโดยมีแขวงทางหลวงชนบทตากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทั้งนี้หากการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐีชั้น3สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรนายพีระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมตามหัวข้อแผนการสอดส่องแผนงานโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และรับฟังรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จากนั้นนายพีระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำดาดคอนกรีตคลองวังยางตำบลวังยางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อดูความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็นไปตามระยะเวลาหรือไม่พร้อมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวว่าโครงการนี้มีประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดที่จังหวัดพิจิตรนายพีระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจการที่18ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตรที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางและลานกีฬารวม44โครงการครอบคลุม12อำเภอในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทอปท.โยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งชนประธานจังหวัดพิจิตรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจากนั้นในช่วงบ่ายนำคณะกรรมการติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตะมีตำบลบ้านน้อยอำเภอโพทะเลซึ่งผ่านการประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดันและอาคารประกอบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด160กิโลวัตต์จะแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่30กรกฎาคม2565ช่วยแก้ไขปัญหาราษฎรฝั่งน้ำยมที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรจำนวน 1,500 ไร่โดยหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จสำนักงานโครงการชนประธานพิจิตรจะถ่ายโอนโครงการให้อบต.บ้านน้อยอำเภอโพทะเลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไปที่จังหวัดอุทัยธานีนายพีระทองโพผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตรับผิดชอบตรวจการที่18นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีพุทธศักราช2564ถึง2565ของจังหวัดอุทัยธานี
ที่ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น4สารกลางจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่1ประจำปี2565จากนั้นช่วงบ่ายเวลา 13:00 นลงพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอทับทันตรวจสอบโครงการจำนวน3โครงการโดยโครงการแรกเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงขุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลำน้ำตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานีหน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานชลประทานที่12โครงการที่2เป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่จุดสปก62ไร่อยู่ที่หมู่ที่13บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่เทศบาลตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันหน่วยงานรับผิดชอบเทศบาลตำบลตลุกดู่และโครงการที่3เป็นการขุดลอกสระเก็บน้ำ62ไร่หมู่ที่13บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 55,000 ลูกบาศก์เมตรเทศบาลตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันหน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตลุกดู่เป็นคนรับผิดชอบเป็นโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการสั่งจ่ายงบประมาณลงมาทีนี้ทางด้านของท่านผู้ตรวจราชการเนี่ยท่านก็ต้องลงพื้นที่มาเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ